สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอพิโซด3ของพอดแคสต์ของเราก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องมุมมองกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตามการเวลาที่เปลี่ยนไปก็เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้พูดรู้สึกหรือเรียนรู้ที่จะแบบรู้สึกขอบคุณมากขึ้นขนาดนั้นว่าชีวิตเราอ่ะจริงๆเราก็โชคดีนะเราได้เจอผู้คนมากมายได้เจอเรื่องราวต่างๆได้เจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราที่มันจะทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเช่นเรายกตัวอย่างเรื่องนึงละกันที่เราเคยเจอมาก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองคนนึงที่เขาช่วยเราเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหาเวลาที่เกิดเรื่องไม่ดีหรือเกิดเรื่องที่มันยากที่จะเผชิญหน้าแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆเราชีวิตเราอาจจะรู้สึกขอบคุณไม่พอแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราโชคร้ายจังเลยทำไมเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยทำไมบางเรื่องไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นบ้างสถานการณ์มันจะได้เห็นหรือเราจะได้เจอเรื่องคล้ายๆกันแล้วอีกอย่างก็คือเพซของคนเราหรือความเร็วต่างๆในการทำงานต่างๆของคนเรามันไม่เท่ากันซึ่งบางทีมันก็ยากเนาะที่เราจะมองว่าแบบเพซของเรากับอีกคนนึงที่เราคุยด้วยมันไม่ตรงกันเป๊ะๆทั้งนั้นที่เราคิดว่าแบบเขาอายุเท่าเราอะทำไมบางสิ่งบางอย่างเวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นเก่งจังคนนู้นดีจังทำไมเขาประสบความสำเร็จเร็วจังทั้งที่เราไม่ได้มีโอกาสไปเห็นเขาในเวลาที่เขาทุกข์หรือเวลาที่เขาฝ่าฟันมันอยู่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอะไรก็ได้มาง่ายได้เพราะหลายๆอย่างมันเกิดจากความพยายามเกิดจากความยากลำบากเกิดจากความที่เราต้องอดทนอดกลั้นเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาต้องบางเรื่องไม่ได้ว่าแบบได้มาง่ายๆมันใช้ความพยายามทั้งนั้นอะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเพซของคนเรามันไม่เท่ากันมันกลายเป็นว่าแบบบางทีเราชอบไปมองคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วทำนู่นทำนี้ได้แล้วแล้วบางทีโซเชียลมีเดียมันหลอกเราด้วยความที่ว่ามันไม่ได้หลอกอ่ะแต่เขาแค่แบบโชว์แค่ตอนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ได้โชว์พาร์ทที่เขาส่วนที่เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมากมายว่าเรามีเรื่องยากๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะแล้วเราก็ยังฝ่าฟันมันไปไม่ได้แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันไม่ได้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอ่ะมันต้องใช้ความพยายามทั้งนั้นนะหรือบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยคนนู้นเรียนเก่งจังคนนี้เก่งจังคือพวกเนี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆมันข้ามคืนเราได้เราไม่ได้เห็นตอนเขาทำไม่ได้เห็นระหว่างทางของเขาแล้วบางทีเราก็ชอบไปแบบ assume อะเดาเอาเองว่าโหเขาไม่ต้องพยายามเลยเนาะเขาเก่งอยู่แล้วนี่ทั้งที่เขาก็พยายามเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าสังคมเรายังขาดอีกมันมีอยู่2อย่างนะผู้ฟังอ่ะจะมี active listener กับ passive hearing จุดเนี้ยมันเหมือนคนเราอ่ะยังขาด active listener passive hearing ก็คือการที่เราก็แค่ฟังไปเพื่อจะตอบไม่ได้ฟังเพื่อจะให้เข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆเหมือนแค่ว่าอ๋อเธอพูดมาเราก็แค่ฟังที่เธอพูดเท่านั้นมันไม่ได้แบบตั้งใจฟังหรือพยายามอยากช่วยอะไรแล้วจุดๆนั้น active listener ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจฟังเราจริงๆนะถึงแม้เขาอาจจะไม่รู้คำตอบให้เราแต่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนเราในยามที่เราเหนื่อยท้อแล้วก็อยู่ด้วยกัน
มันเป็นอะไรที่คนยังขาดแล้วบางทีเราก็ยังขาด active listener เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ขาดบางทีเราก็อยากแบบก็เขาพูดมาก็เราแค่อยากตอบเราไม่ได้แบบแคร์ความรู้สึกอีกฝ่ายจริงๆมันยากอยู่อะสำหรับทำอย่างนั้นให้เป็น active listener คือเราต้องทักษะการฟังอะมันเหมือนจะง่ายอะมันเหมือนจะแค่แบบก็แค่อยู่นิ่งๆแล้วก็แค่ฟังสิ่งที่เพื่อนอื่นพูดมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องใช้สมาธิเราต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดมาด้วยแล้วก็เข้ามาอีกเรื่องนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนเรายังขาดกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องคำว่า integrity ไม่ได้แปลว่าความซื่อสัตย์อย่างเดียวนะมันแปลว่า doing the right thing even no one watching คือเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อให้ไม่มีคนเห็นเราทำสิ่งนั้นก็ตามคือมันไม่ใช่แค่แบบทำดีเอาหน้ามันคือการที่เราเลือกที่จะทำดีในทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาอะไรหรือว่าเจอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเป็นภาระของเราขนาดนั้นด้วยเลือกทำในสิ่งที่ถูกคือแบบสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้มันจะต้องไม่ทำให้คนอื่นทุกข์แล้วมันก็จะต้องไม่ทำให้เราเองทุกข์ด้วยมันจะมีคำพาร์ทอีกคนหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากๆคือคำว่า you can pour from an empty cup มันอาจจะดูยากนิดนึงอะสำหรับคำว่า you can pour from an empty cup อะคือในการที่เราจะดูแลคนอื่นได้เราเองอะก็ต้องเป็นฝ่ายที่เราต้องเทคแคร์ตัวเอง self care ดูแลตัวเองให้ดีเพราะถ้าเราเองยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้มันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเทคแคร์คนอื่นให้ดีได้ self care ไม่เท่ากับเห็นแก่ตัวนะเพราะการที่เราดูแลตัวเองไม่ผิดคนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองเองเหมือนกันเราไม่สามารถไปเทคแคร์คนอื่นได้ตลอดเวลาหรอกถึงแม้เราจะอยากพยายามทำอย่างนั้นมากๆเลยก็ตามต่อมาก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่เท่ากับเห็นแก่ตัวเพราะการที่เราได้ดูแลตัวเองมันจะทำให้เราสามารถกลับไปเรา being motivated being แบบกลายเป็นว่าเราพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นอะหรือพร้อมที่จะกลับไปทำเรื่องเดิมก็ได้ที่เราทำอยู่แต่ทำให้มันดีขึ้นการที่ว่า you can pour from an empty cup อะก็คือเราถ้าเรามันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเรามีแก้วน้ำอะแต่เป็นแก้วน้ำที่ว่างเปล่าเราจะเทน้ำให้คนอื่นได้ไงหรือเทสิ่งต่างๆได้ไงมันก็เทไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเราเคยอ่านเจอควอทนึงที่เรารู้สึกว่ามันดีเป็นบทคำพูดคำหนึ่งของคุณครูท่านหนึ่งที่เราเคยเรียนแล้วเขาก็พูดบอกว่าเวลาที่ฟองน้ำดูดซับน้ำไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวต่อไปไม่ไหวเราจึงต้องบีบมันออกบีบน้ำออกมาจากตัวมันบ้างเพื่อให้มันซับน้ำในครั้งต่อไปคนเราก็เช่นกันเมื่อมันดูดซับน้ำหรือเรียกว่าความทุกข์เราไปเอาจากของคนอื่นมาอันนี้มันจะคนละอารมณ์กับจาก you can pour from an empty cup แต่อารมณ์มันคล้ายเรื่องราวสตอรี่ข้างหลังมันอะคล้ายๆกันก็คือพอเรามีความทุกข์มาเยอะๆเ
คือแบบแก้วมันว่างเปล่าไปแล้วอ่ะคือเราไม่มีความสุขในนั้นอ่ะเราก็เทความสุขไปให้คนอื่นไม่ได้ถูกปะล่ะแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนฟองน้ำอ่ะไปดูดซับความทุกข์มาเรื่อยๆจนมันก็ถึงจุดอิ่มตัวที่มันซับไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกที่จะถ้าใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์อ่ะมันก็ต้องบีบออกมาสุดท้ายมันจะเครียดตายไปก่อนอ่ะมันจะเครียดเกินไปที่เราจะแบบไหวอ่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางพอเราปล่อยวางได้มันก็จะอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นอ่ะเราก็เลยชอบเพลงหนึ่งของเทเลอร์มากเลยคือเพลง Daylight หรือที่แปลว่าแสงอาทิตย์หรือว่าตอนกลางวันแสงแดดนั่นแหละของเทเลอร์สเปลคือเรื่องราวของ Story Behind เรื่องนี้มันจะเป็นเพลงที่เขาบอกให้เราพยายาม Let It Go ของปล่อยวางกับเรื่องที่เรายากก็ตามจะมีบางเรื่องอ่ะที่เราก็ปล่อยวางเองไม่ได้เหมือนกันมันยากที่จะปล่อยวางเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นอ่ะก็มันจะแบบเพลงนี้ตอนท่อนจบอะเทเลอร์จบด้วยคำว่า I wanna be defined by the thing I love not the thing I hate not the thing that I'm afraid of ไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวเราอยากถูกมองด้วยสิ่งที่เราชอบมุมมองที่เราชอบมาจากอะไรต่างๆไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวไม่ใช่สิ่งที่เราถูกหลอกหลอนอะแบบฮอนเต็ดอะ in the middle of the night บางทีเราตื่นมากลางดึกเองเราเองด้วยก็เป็นอะตื่นมากลางดึกด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีแบบฝันร้ายกับเรื่องแบบเรื่องเก่าๆเรื่องฝังใจในวัยเด็กเอ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่แบบบางเรื่องเราไม่ได้ถูกคนอีกฝ่ายขอโทษถึงแม้เขาทำผิดกับเราถ้าเราอะก็ต้องปล่อยวางให้ได้เพราะอย่าลืมสิเรายังจำประโยคหนึ่งที่เราเคยฟังของคลิปอื่นของที่คนเคยพูดมาของพีชี่เขาว่ากันว่าเขาว่าคนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมคือคนที่พูดไปแล้วอีกพูดแย่ๆกับเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเขาพูดอย่างนั้นกับเราอะแต่เราเองอะยังจำได้อยู่เลยมันฝังใจไปแล้วอะเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกกล่าวหรืออะไรก็ตามมันก็ยังคาใจเราอยู่แล้วมันก็มีท่อนหนึ่งในเพลงของเพลง Daylight ที่เราชอบมากๆเลยนะก็คือ You got thisYou gotta step into the daylight and let it go. Just let it go, let it go. ก็คือเราต้องฝ่าฟันก้าวข้ามอ่ะก้าวข้ามจุดที่มันแย่สำหรับเราแล้วเราต้องก้าวข้ามมันให้ปล่อยวางมันอ่ะปล่อยให้มันเป็นอิสระซะบ้างเราถึงจะรู้สึกดีขึ้นเออหรือบางทีก็เวลารู้สึกแย่ๆก็ลองแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกเลยอ่ะเข้าลึกๆแล้วยาวมันอาจจะทำให้อะไรๆดีขึ้นก็เป็นได้โอเคแล้วว่าเอพิโซดนี้ก็จบไปแล้วเราจะขอสรุปนิดนึงก็คือเราเรียนรู้ว่าเรารู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็เราไม่สามารถ take care คนอื่นได้ถ้าเราเองยังเป็น empty เราเองยังรู้สึกไม่มีความสุขแล้วเรายังทุกข์เองมากๆอยู่แล้วอีกอย่างก็คือ
เราก็เป็นเหมือนฟองน้ำอะถ้าเราไปดูดซับความทุกข์ของคนอื่นออกมาแล้วเราไม่ปล่อยวางไม่คลายออกมามันก็จะเครียดเกินไปอีกอย่างเลยก็คืออย่างที่บอกว่าต้องปล่อยวางแต่เราก็ไม่ควรเราไม่ควรถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราเกลียดคือแบบ I wanna be defined by the thing I love not the thing I hateก็คืออยากถูกกำหนดมาจากสิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เราเกลียดก็แค่นั้นแหละแล้วว่าหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์ให้ใครได้ฟังกันมาด้วยนะโอเคเราไปแล้วบ๊ายบาย